ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตั้งใจเย็บแผลกันแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยคือคลิปที่แล้วตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนไดอารี่เหรอเฮ้ยเหมือนได้ของเล่นมาใหม่อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบทำเป็นคลิปไดอารี่ว่าลองฝึกเย็บแผลครั้งแรกแบบไม่ได้จริงจังอะไรเลยไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนั้นอะเอาซะแบบว่าอายมากอายแบบว่าเย็บไม่เป็นอะแต่ตอนนี้เราก็ได้ศึกษามาส่วนหนึ่งแล้ว wow. แต่ก็ไม่ได้ฝึกเยอะเท่าไหร่หรอกก็คือก็พอได้ก็คือเคยเรียนผ่านมาแล้วรอบหนึ่งก็เลยว่าจะแบบลองมาทำคลิปที่มันแบบจริงจังกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้ดูมาค่ะเราเริ่มกันเลยณจุดนี้นะคะเราจะใช้เป็นได้เย็บผ้าแทนนะคะจริงๆแล้วคือเนื้อมันคนละเนื้อแหละได้เย็บผ้ากับได้เย็บแผลแต่ว่าได้เย็บแผลเราหมดแล้ว เราจะใช้ได้เย็บผ้าแทนละกันแล้วก็ใครที่อยากลองทำตามก็ทำตามก็คือเอาได้เย็บผ้าของคุณแม่มาดึงเล่นได้เลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะมาสอนวิธีการมัดก่อนว่ามัดปมเนี่ยมัดยังไงเดี๋ยวนะจะใส่ถุงมือข้างนึงแล้วกันให้รู้ว่าข้างไหนมือขวามือซ้ายเนาะกล้องนี้มันจะบังไหมเนี่ยเราใส่ถุงมือด้านขวานี่สมมติเย็บไปแล้วเราก็เอาด้านบนเนี่ยจับด้านบนนี้นะไขว้เป็นเลข4ฟึ้งเห็นไหมถ้ามองจากมุมนี้มันเห็นเป็นเลข4นะอันนี้เส้นตรงและอันนี้ก็คือเป็นเส้นเหมือนสามเหลี่ยมตั้งฉากลงมาแล้วเราก็เอานิ้วสอดข้างใต้ไปตวัดเอาเชือกขึ้นมาแล้วจับคราวนี้มือที่เคยอยู่ด้านล่างเนี่ยก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนผูกปึ๊บนี่มือซ้ายอยู่ข้างบนแล้วคราวนี้มือขวาเนี่ยเราก็ใช้นิ้วกลางทำเป็นเลข4เหมือนเดิมทำเป็นขอบทำเป็นเอ็ดมุมเลข4แล้วเราก็เอานิ้วข้างบนลงมาแล้วตวัดกลับลงไปแล้วก็ผูกเห็นไหมมือสลับข้างกันนี่ทำนี้ถ้าอยากได้อีกสักรอบนึงก็ฟืบเย้ yeah! ก็คือเหมือนพอยก็คือว่าเราจะต้องสลับมือในแต่ละน็อตไปเรื่อยๆเนาะก็ลองเอามาฝึกทำเองที่บ้านก็ได้คือตอนฝึกตอนเรียนนะคือนะผูกกับเสาอันนี้แล้วก็แบบทำยาวๆแล้วก็แบบฟืบๆเพราะอาจารย์มีสอบให้แบบใน1นาทีทำได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้คราวนี้เรามาเริ่มกันกับแบบแรกนะคะแพทเทิร์นแรกเวลาเราเย็บเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้ขึ้นรูปแทนแล้วกันเนาะหารูปก่อนนี่เขาจะบอกว่าระยะของ1เส้น1เส้นเย็บเนี่ยให้มันได้ประมาณ1ซมแล้วก็สเปซก็คือระหว่างจุดเย็บอันเนี้ยให้มันได้ 0.5 ซมแล้วก็ความลึกก็คือเราต้องยกแผลขึ้นมาดูให้มันลึกสักประมาณ 0.5 ซมขึ้น5มมนั่นแหละเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะคะอย่างแรกเขาเรียกว่าเป็นแบบ over and over ก็คือการเย็บผูกถ้าเย็บผูกแต่ละอันเนี่ยจะเรียกว่าเป็น interrupted แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็บผูกแล้วก็เย็บแล้วก็ค่อยผูกอีกทีตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่า continuous over and over เราจะมาดู interrupted over and over suture ก่อนนะคะร้อนอ่ะเปิดแอร์ดีไหมเราเริ่มแผนที่ตรงนี้นะเราต้องเปิดขึ้นมาดูแล้วก็ปักลงไปตรงๆเลยปึ๊บปักลงไปเสร็จปุ๊บครั้งนี้แล้วเวลาจะเอาขึ้นมาเราก็ต้องดูด้วยว่ามันระยะพอดีกันไหม แล้วเราก็เอามันขึ้นมาเห็นไหมเอาขึ้นมาแล้วอันนี้คือจะเป็นแบบ interrupted over and over นะคะคือ interrupt ก็คือผูกเย็บผูกเย็บผูกเย็บผูกเราก็จะมามัด1 2แล้วก็หยิบมาเฮ้ยทำไมมันลุกขึ้นมาอีกแล้วก็หยิบแล้วก็สลับข้างกันแล้วเราก็หมุนเหมือนเดิมแล้วก็สลับข้างคืออ้าวนี่หลวมไปอีกหลวมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบคลิปที่แล้วก็ถ่ายมาประมาณตีสามตอนนี้อยู่P6แล้วทำไมยังเย็บไม่ได้อีกวะแต่ก็เป็นครั้งแรกในรอบแบบเป็นปีอะที่แบบไม่ได้ฝึกเย็บก่อนถ่ายก็ไม่ได้ฝึกเย็บด้วยนะ มันไม่แหกให้เลยเดี๋ยวยืมเพื่อนมาดีกว่านี่มาแล้วของเพื่อนตรงนี้แล้วกันเนาะปักลงไปแล้วก็ดูให้มันแบบสัก 0.5 ลึก 0.5 แล้วก็ลืมบอกนะคะว่าถ้าใครแบบอยากลองทำตามก็ลองเอาผ้ามาทำอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่านี่คือผ้าเราก็ลองมาพับครึ่งอย่างนี้เนี่ยตอนเรียนเบสิกเซอร์เจอรี่เขาก็แบบอาจารย์ก็เอาผ้าเขียวๆผ้าผ่าตัดมาพับครึ่งอย่างนี้นี่แล้วก็แบบพับให้มันประจบกันนะแล้วเขาก็เอาแบบเชือกมัดไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนเนื้อแล้วก็เย็บแล้วก็ฝึกเย็บกระดาษนะก็ลองฝึกทำตามกันได้เลย
ื้บฟื้บนี่ประมาณนี้ฟื้บทำแบบอินเทอร์มิเทนนะคะเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยแต่ก็ต้องเอาปมมาไว้ฝั่งเดียวกันด้วยเอาไว้ในฝั่งด้านล่างอินฟิวเอรี่นะคะถ้าเราก็ตัดตรงนี้เลยชึบให้มันเป็นปมเล็กๆแล้วก็เย็บเหมือนเดิมซ้ำๆๆแต่คราวนี้เราจะทำให้ดูเป็นแบบคอนติเนียสละกันเพราะว่าการมัดของคอนติเนียสนี่มันเก๋มากนานาชอบมากเข็มจะหายไปไหนได้ลองแบบฝึกผ่าไส้ติ่งกระต่ายทั้งที่แบบเขาก็ไม่ได้ปวดไส้ติ่งมาเอามาผ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ขูดการผ่าติ่งคือมันยุ่งยากมากเลยนะต้องมัดทุกเส้นเลือดที่เลี้ยงอ่ะคือลำไส้มันแบบเส้นเลือดมันเลี้ยงเยอะมากแล้วแบบต้องมัดเส้นเลือดก่อนที่จะตัดไส้ติ่งด้วยอ่ะแบบยอมใจอันนี้เราก็เย็บต่อเลยตึ๊ด 0.5 ปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องอัดดึงออกแล้วก็ยกขึ้นมาอ้าวเท่านี้รู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนะดึงขึ้นทำเป็นแบบเฉียงๆเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือแบบ continuous over and over นะคะโอ๊ยมันเกี่ยวฉันน่ะทำอย่างนี้ที่โรงพยาบาลไม่ได้เนี่ยมีเลือดออกจุดๆบ้าที่สุดเลยก็ทำให้ฉันขายหน้าแล้วก็มาทำให้เช็ดแผลเราจะลากประเด็นแผลเลยโอ๊ยเลือดออกด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดูตอนจบกันตอนจบเนี่ยเราก็เย็บลงไปแบบปกติเลยตื๊ดก็เข็มขึ้นมาฟืบคราวนี้ออกเลยก็ได้มันจิ้มฉันอีกแล้วเขาดึงเข้ามาแต่ว่าเหลือเนี่ยก็คือปกติเราจะดึงอันนี้มาจนอันนี้มันติดกับแผลเลยใช่ไหมคราวนี้เราก็ไม่ต้องเอาให้มันติดเราก็เหลือไว้อย่างนี้และหมุนกับด้านนี้กับด้านเส้นเดี่ยวแล้วก็ไปเข้าไปจับฝั่งนี้นี่ปะแล้วก็มัดปึ้งยังไม่พอหมุนอีกกับด้านเส้นเดี่ยวจับแล้วก็ดึงหมุนด้านเส้นเดียวจับดึงหนอก็ประมาณนี้อันนี้เรียกว่า continuous over and over suture นะคะประมาณนี้ทำไมไม่สวยเลยอ่ะแย่มากเราไปดูแบบอื่นกันดีกว่านะชอบอีกแบบนึงอีกแบบนึงเขาเรียกว่าแบบ mattress ก็คือ mattress ที่แปลว่าเตียงนอนที่แปลว่าฟูกนอนอะไรเงี้ยแล้วมันจะมี2แบบเหมือนกันแบบ horizontal ก็คือแนวนอนก็จะคือจะเป็นแบบก็คือจะเป็นแบบลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็มาพักหมุนตรงนี้ก็อันนี้คือแนวนอนแต่ถ้าเป็นแนวตั้งก็คือจะเป็นแบบนอกในแล้วก็ผูกเดี๋ยวไปดูกันการเย็บแบบ vertical mattress นี่เคยเจอตอนที่เข้าไปดูห้องผ่าคลอดเห็นแล้วมันทำให้แบบมันไม่เห็นรอยเย็บเยอะเท่าไหร่อ่ะเอาแบบ vertical mattress ก่อนละกันเพราะว่าเห็นในห้องผ่าคลอดแล้วแบบอาจารย์เย็บแล้วแบบมันสวยดีอันนี้ก็จะมีแบบไอ้ vertical เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบ interrupted กับ continuous อีกนะคะจะเอาแบบ interrupted ละกันเพราะว่าแบบ continuous ไม่เคยเรียน แต่ละอันมันจะมีแบบ interrupted กับ continuous เรื่อยๆเลยมันใกล้เอาลงไปปุ๊บขี้เกียจใช้อ่ะหรือว่ามันต้องฝึกใช้วะแล้วเราก็เอาขึ้นมาโผล่ทางไกลอีกอันนึงเนาะฟืบเย็บใกล้ฝั่งเดิมก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันได้ใกล้ๆจุดระยะพอดีกับฝั่งตรงข้ามนะเห็นไหมนี่เชือกมันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วไอ้ฝั่งนี้ก็จะมีเชือกเล็กๆอยู่คราวนี้แล้วก็มัดปกติเลยใช้ด้านยาวแล้วก็ผูกแล้วก็หมุนหมุนนี่ก็จะประมาณนี้เราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยสำหรับ interrupted vertical mattress seizure นะคะ ชื่อยาวจังคราวนี้เรามาดูแบบ horizontal บ้าง horizontal ก็คือแบบแนวนอนใช่ไหม แล้วตอนต้นคลิปจะสอนวิธีมัดทำไงวะทั้งๆที่แบบพอถึงตอนนี้ก็ใช้ forceps มัดอยู่ดีมาจิ้มไปเหมือนเดิมเลยคราวนี้ก็คือจิ้มในระยะเท่าๆกับไอ้พวกนี้ได้เลยเพราะว่าอันนี้คือมันใกล้ๆแต่ว่าอันที่เรากำลังจะเย็บเนี่ยมันเป็นแบบขนานกันไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บปึ๊บสมมุติว่าทำถูกขั้นตอนทุกอย่าง ปึ๊บคราวนี้เราก็เย็บอันใกล้ก่อนป
ฟื้นเห็นไหมเหมือนเดิมด้านยาวหมุนจับด้านสั้นเอาไปด้านตรงข้ามต่อมาด้านยาวหมุนจับด้านสั้นเอาไปด้านตรงข้ามด้านยาวหมุนจับด้านสั้นเอาไปด้านตรงข้ามอายมากเอาความมั่นใจไหนมาสอนแต่แบบมีหลายคนบอกอยากให้สอนก็เลยอยากสอนจริงๆ horizontal มันทำแบบ continuous ไม่ยากเลยเดี๋ยวทำให้ดูเอาไปลองฝึกกันได้มันสนุกนะมันแบบเฮ้ยแล้วยิ่งแบบถ้าได้เย็บอะไรที่มันเป็นท่อเหมือนเย็บลำไส้อะมันจะมีแบบเย็บเป็นหูรูดแล้วก็แบบดึงก่อนจะผูกก็คือหยุมเอาไอ้ส่วนที่มันออกเงี้ยเอาฟอสซิลหยุมมันเก่าไปอืมแล้วก็มัดอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยไม่สนุกไส้ติ่งอันนี้เขาผ่าแบบอะไรไม่รู้แบบหนีบๆแล้วมันก็ติดเองเลยอะเลือดหยุดไหลด้วยเก๋มากวงการแพทย์ก็เย็บปกติเลยตัวก็ขึ้นมาคิดซะว่ามันถูกต้องอ้าวหลุดเราเน้นแพทเทิร์นแล้วกันเนาะเราไม่เน้นแบบได้หรอเดี๋ยวไปฝึกนะคะเดี๋ยวนะไปฝึกคอนติเนียร์ก็คือเราก็ผูกอันแรกไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรมาผูกกับมันวันนี้ออกไปก่อนเลยแล้วกันยาวจับสั้นinferiorly เนาะหมุนยาวจับสั้นตอนเข้าไปดูในห้องคลอดแล้วมีคนไม่จุ่มน้ำให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เหวี่ยงทิ้งเลยจุ่มมาใหม่นี่แล้วดึงมาไว้ฝั่งเดียวกันเหมือนเดิมเลยไขว้มาอีกฝั่งนึงเราจะเย็บแบบถี่ๆนะเพราะมันจะที่หมดแล้วไขว้มาอีกฝั่งนึงก็เย็บฝั่งเดิมไขว้ไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ไขว้มุดลงไปหาอีกฝั่งหนึ่งต่อมาก็ไขว้ฝั่งเดิมปึ๊บแล้วก็กลับขึ้นมาด้านเดิมนี่อย่างนี้คือให้มันเป็นทรงแบบปึ๊บฟลุ๊กปุ๊บฟึบ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 อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ตอนจบเนี่ยความ continuous ของเราเนี่ยมันจะมีความแบบไม่สุดก่อนจบใช่ไหมมันจะมาจบให้ดูนี่ข้างๆมันเนาะปักปุ๊บไปขึ้นอีกฝั่งนึงคราวนี้ไอ้ฝั่งปักเนี่ยด้านเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ให้มันสุดเราจะไม่ดึงให้มันลงไปสุดมันเพื่อนๆมันแล้วก็คือประมาณนี้เห็นไหมปุ๊บนี้เนาะเดิมเข็มออกก่อนเลยจิ้มอีกเหมือนเดิมด้านยาวหมุนหมุนจับด้านสั้นผูกก็เหมือนเดิมหมุนหมุนด้านยาวจับด้านสั้นแล้วก็ผูกสลับมือด้วยหมุนหมุนด้านยาวด้านสั้นผูกกางเกงก็ไม่คงไปดีคราวนี้มันจะอีกแบบนึงที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจะคอนติเนียร์อะแต่ว่ามันจะล็อกไว้มันจะล็อกกันเองด้วยไอ้ชื่อจีนมันจะมีคำว่าสั่วอยู่ในชื่อของ notch แบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรล็อกอะไรสักอย่างนึงอะล็อกสติชหรอล็อกสติชซิลเชอร์แบบอื่นที่เหลือมันมีประมาณหลายแบบมากมันก็คือแบบประยุกต์คล้ายๆกันเลยถ้าเราทำอันนี้ได้เราเก๋แล้วปะขี้เกียจใช้ฟอร์เซปแล้วว่าเจ็บมือตอนแรกนะคะเราก็มัดเหมือนไอ้ continuous อันนี้เลยนี่เพราะมันก็ continuous ไงมันสั่วกันแบบมันล็อกกันแบบ continue อะมันจะคล้ายๆ continuous over and over แต่ว่ามันจะมีความล็อกกันเองอ่ะมันจะไม่แบบเป็นเฉียงๆเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะมีเส้นนึงที่เป็นแถบตรงแล้วมันก็จะแบบล็อกเส้นขนานคล้ายๆกับinterrupted over and over ผสมกับ continuous เป็นตัวเออใช้นี้มัดง่ายกว่าง่ายกว่ามัดแบบเลข4ตะกี้คราวนี้เราก็ปักมันไปฝั่งตรงข้ามเฉียงไปคล้ายๆกับอันนี้เลยคล้ายๆกับสักอันนึงอ่ะอันนี้หรือว่าอันไหนอันนี้ของเพื่อนฉันเออคล้ายๆกับอันนี้คล้ายๆกับตรงนี้กับเฉียงไปปึ๊บเอาขึ้นมาคราวนี้ตอนเอาขึ้นมาเนี่ยการที่จะให้มันล็อกเนี่ยเราจะต้องให้มันขึ้นมาอยู่หลังเราต้องให้มันขึ้นมาอยู่หลังในตัวนี้อ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราดึงถ้าเกิดว่าเราเอาลงแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บถ้าเราขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะไม่ต่างอะไรกับ continuous over and over
คราวนี้ถ้าทำล็อกเราก็ต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยให้มันมาขึ้นเห็นไหมต่างกันที่ตรงนี้ถ้าเกิดแบบเป็น over and over เนี่ยเราจะไม่มีการเอาอันนี้มาคล้องเราก็จะดึงเน้นลงไปให้มันลงอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าในกรณีที่เราจะทำแบบล็อกเนี่ยเราก็เอาไอ้เชือกเนี่ยมาคล้องไอ้ตอนที่มันกำลังขึ้นมาเนี่ยคล้องไว้แล้วก็เรียกมันขึ้นมาปกติฟลิปเห็นปะเห็นไหมปากฉันนี่ปะมันก็จะหลังไอ้เส้นใหม่ก็จะหลังไอ้เส้นก่อนที่มันจะไปลงทางโน้นไว้อีกทีนึงคราวนี้เราทำเหมือนเดิมปากฝั่งตรงข้ามเหมือน continue pass over and over เดี๋ยวทำให้ดูว่ามันจะมีเส้นตรงขอบที่แบบว่าที่มันจะเป็นคล้ายเส้นตรงอยู่คราวนี้เนื่องด้วยที่ว่ามันมีความเป็น continuous อย่างที่บอกว่า continuous เนี่ยเวลาจบมันจะจบแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเดี๋ยวขอไปเย็บแบบล็อกใหม่นะคะท่านประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้มาทำตอนจบให้ดูนะฉันคิดว่านี้น่าจะสวยแล้วเนาะสวยหรือยังอะแผลยังไม่ปิดสนิทเลยอะจบนะฮะเรามานี่จบกันดีกว่าแล้วก็ปักลงไปปึ๊บปึ๊บก็คิดซะว่าใช้ฟอร์เซปเนาะเอาขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ต้องเอามาคล้องเหมือนตอนที่เราจะสั่วเหมือนตอนที่เราจะล็อกนะคะแล้วก็แบบกลับไปอยู่ที่เดิมลูกช่วยแม่หน่อยนะลูกนะไอ้ตรงที่เพิ่งเอาลงไปตะกี้อ่ะเหลือมาสักนิดหน่อยนะเหลือมาสักนิดหน่อยยังอยู่เนาะยังอยู่กับเราเนาะเหลือสักนิดหน่อยเนาะเหมือนเดิมแล้วก็จับแล้วก็ผูกนี่ดึงมานิดนึงเพื่อแบบมันเป็นเส้นๆเดียวกันเนาะเดี๋ยวเสียชื่อผูกต้องด้านตรงข้ามต้องสลับฝั่งกันฟลิปหมุนจับไปด้านบนโอ้ยยากจังเลยเงื่อนนี้ไม่ใช่เงื่อนนี้แพทเทิร์นนี้หมุนอีกจับผูกอีกประมาณนี้ประมาณนี้ได้แล้วเหมือนพอยต์ของการแบบตัดจบก็คือการเอาด้านยาวไปหมุนไปหมุนรอบฟอร์เซปแล้วก็ฟอร์เซปไปจับด้านสั้นในฝั่งที่เราเพิ่งจะเอาลงมาแล้วก็ผูกก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเย็บก็คือวันนี้เราพูดถึงการเย็บแบบไหนไปบ้างเราพูดถึงคู่แรกเลยก็คือ over and over ก็คือการทำซ้ำก็จะแบ่งไปได้อีก2แบบก็คือ interrupted กับ continuous interrupted ก็คือการเย็บปุ๊บผูกเลยเย็บอีกทีนึงผูกเลย interrupted ก็คือที่นานาทำไปเมื่อตอนคลิปแรกนะคะต่อมาก็จะเป็น continuous over and over ก็คือแบบนี้นี่เพื่อนนานาทำน้องหมิวพี่หมิวทำนางใช้ได้ของได้ของเขาเรียกได้การแพทย์ได้ผูกไหมนางใช้ไหมมันก็จะเส้นใหญ่เนาะเนี่ยนี่คือได้เย็บผ้านี่คือไหมนี่เขาเรียกว่า continuous over and over ก็คือเย็บผูกแล้วก็ไปผูกอีกทีหลังไอ้พวก continuous เนี่ยจะมีความยุ่งยากจะมีความแปลกๆตอนผูกจบมากอันนี้ก็เป็น lock stitches อันนี้อะไรอะผูกเดี๋ยวนะดูจากทรงฟลึบอันนี้เป็น horizontal mattress อันนี้เป็น horizontal mattress เนี่ยเย็บตรงนี้ลงมาโผล่ตรงนี้เสร็จปุ๊บข้ามมาใกล้ๆกันฝั่งเดิมเอาลงข้างล่างแล้วก็ผูกกันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็น vertical mattress นะคะ stitcher ก็จะเป็นไกลข้ามมาอีกฝั่งนึงไกลใกล้ข้ามมาอีกฝั่งนึงใกล้แล้วผูกกันฝั่งเดียวกันเนาะครบหรือยังจริงๆมันมีอีกหลายแบบมากมันจะแบบไขว้อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าเหนื่อยมากไปกับไอ้ lock stitcher ตะกี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยเหนื่อยมากโอ้ย
คือมันสนุกนะแต่คือแบบพอมันมาอยู่หน้ากล้องมันก็จะมีความประหม่านิดนึงแบบเฮ้ยแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตะกี้นิ้วจิ้มนิ้วคือแบบเย็นไปทั้งตัวเลยตอนนั้นก็จากคลิปที่แล้วนะคะมีคนถามถึงเยอะมากว่าซื้อแผ่นเนื้อปลอมมันอยู่ที่ไหนนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่านานะจะกลับไทยเนี่ยเดี๋ยวซื้อไปฝากได้ใช่ไหมอ่ะแบบซื้อกลับไปฝากได้ไหมอ่ะเผื่อว่าแบบมันก็เป็นของเซ็ตสำหรับศึกษาเลยวะอะไรเงี้ยก็ลองไปหาในช้อปปี้นะคะรู้สึกช้อปปี้ก็มีหลายแบบนะจำไม่ได้แล้วว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาทั้งเซ็ตเนี้ยทั้งไอ้ที่แบบมีอันนี้มีเข็มมีได้สักส่วนนึงอ่ะซื้อมาประมาณไม่ถึง100หยวนก็ไม่ถึง500บาทอันนี้รู้สึกว่าหมิวซื้อมาได้ถูกกว่ามากก็ลองหากันดูใน Shopee ถอเป่านี้หรือแบบถ้าใครมีเพื่อนที่กำลังมาจีนหรือเพื่อนอยู่จีนก็ลองฝากเพื่อนซื้อก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากฝากนะนะซื้อจากจีนเนี่ยนะไม่รู้ว่านะนะซื้อกลับไปให้ได้ไหมก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบซื้อกลับไปได้ก็เดี๋ยวจะโพสต์ลง IG Story แล้วก็เดี๋ยวลองทักนานามาแล้วกันว่าอยากได้แบบไหนอะไรนี้นะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะหวังว่าจะได้รับความสนุกจากการเย็บให้ดูนะคะไม่ใช่คำว่าสอนแหละทำไม่ได้เดี๋ยวขอไปฝึกมาก่อนฝึกเดี๋ยวขอไปฝึกหลังจากนี้แล้วนะคงจะไปฝึกมาให้มันมากกว่านี้ให้มันแบบชินมากกว่านี้เนาะเผื่อว่าจะมีคลิปถัดไปถ้าคลิปถัดไปก็คงจะได้ทำอีกไหมอ่ะนี่ก็แบบจากคลิปแรกมาถึงคลิปนี้ก็คือ3ปีแล้วนะเนี่ยเกือบนานมากก็ขอหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรก็คอมเมนต์มาก็ได้ขอบคุณมากจนอันนี้ปิดไปแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะ